รีวิว ZTE Blade A31 Plus 2023สมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดที่รีวิวมาในปีนี้เลยนะสามารถเล่นโซเชียลและแอปธนาคารได้ZTE นะคะเขาเป็นแบรนด์ระดับสากลนะซึ่งก็เปิดตัวรุ่นใหม่นะคะที่เอาใจคนงบน้อยนะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กเลยนะคะราคาประหยัดมากๆต้องบอกว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเหมาะนะคะที่จะใช้เป็นเครื่องรองหรือถ้าเกิดใครจะใช้เป็นเครื่องหลักเนี่ยก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานพื้นฐานทั่วไปจริงๆแล้วก็ต้องการประหยัดงบมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมาในราคา 1,999 บาทนะถูกที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาในปีนี้เลยนะคะก็คือเหมาะมากจริงๆถ้าเกิดใครแบบอุ๊ยฉันอยากจะแค่โทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็จริงๆเครื่องนี้เนี่ยสามารถเล่นโซเชียลกับแอปธนาคารได้อยู่นะเรียกได้ว่าพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็คือตอบโจทย์ได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะก่อนไปดูดีไซน์นะคะต้องพูดถึงนี่เลยนะ Blue Armor นั่นเองนะคะฟิล์มประจุนิรภัยกันรอยคุณภาพสูงมาตรฐานจากญี่ปุ่นเลยนะความแข็งแรงระดับ 9H Plus เลยนะคะถ้าสกินแบบลื่นๆนะมีรุ่นให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นนะซึ่ง7เดือน7นี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะยังไงก็ใส่ตะกร้ากันเอาไว้ได้เลยนะมาดูในเรื่องของดีไซน์บ้างดีกว่านะคะในส่วนของรอบตัวเครื่องตรงนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าใส่ใจในการออกแบบนะแม้ว่าจะราคาประหยัดมากๆเลยนะคะขอบเพื่อนั่งข้างเนี่ยเขาจะเป็นขอบโค้งกระชับถนัดมือเลยนะในส่วนของฝาหลังเนี่ยสีก็ถือว่าทำมาแบบว่าสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีการเหลือบเล่นลายตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแบบมีเท็กเจอร์หน่อยตรงนี้มีความเรียบนะคะก็คือมีลูกเล่นอยู่นะไม่ได้เพนไปซะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เกิดรอยนิ้วมือยากมากๆเลยนะสำหรับฝาหลังที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นผิวด้านนั่นเองนะโดยที่ฝาหลังของเขาเนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าใส่ซิมนะคะด้านในได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความหนาของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่ 9.58 มิลนั่นเองนะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนนะคะแต่ว่าจากการที่มาจับถือดูเนี่ยก็คือน้ำหนักทั่วไปเลยนะคะกลางๆก็มีน้ำหนักสักนิดนึงนะแบบไม่ได้หนักจนเกินไปค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะให้พัดได้มาเป็น IPS LCD นะแล้วก็ในส่วนของความละเอียดเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะคะอยู่ที่480x960นั่นเองนะยังไม่ถึง HD นะคะก็เหมาะกับการใช้งานพื้นฐานจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้นะคะขนาดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6นิ้วนะคะอาจจะเล็กกว่าพื้นฐานทั่วๆไปในตลาดตอนนี้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวเท่าที่มองตอนนี้นะคะ6นิ้วเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเล็กจนเกินไปนะเพราะว่าเครื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาเหมาะกับการใช้งานพื้นฐานจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของลำโพงนะคะซึ่งลำโพงนี้เนี่ยเป็นทั้งลำโพงเสียงและลำโพงสนทนาในตัวเดียวเลยนะเครื่องนี้ก็จะมีลำโพงตัวเดียวคือตรงนี้เลยนะคะถัดมาข้างๆกันตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกล้องหน้านั่นเองนะด้านบนมีช่องเสียบนะคะหูฟังขนาด 3.5 นั่นเองนะและด้านข้างทางซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเสียบชาร์จนะคะเป็นแบบไมโคร USB 2.0 นั่นเองนะทางด้านขวาของตัวเครื่องเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่ม power เครื่องนี้จะไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะคะให้เป็นการใส่รหัสแทนนะมาต่อที่ด้านล่างเลยนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นไมโครโฟนนะคะ1ตัวนั่นเองนะด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องอยู่นะก็มีไฟแฟลชให้อีกด้วยค่ะในส่วนของสเปคนะคะชิปเซตเนี่ยเขาจะใช้เป็น Unisoc SC9863A นะแรมให้มาที่2 GB ROM 32 GB นะคะระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Android 11 Pro Edition แล้วก็ให้แบตเตอรี่มาที่ 3,000 มิลลิแอมป์นะคะสามารถถอดแบตเปลี่ยนได้นั่นเองค่ะมาพูดถึงกล้องบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลและกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะคะในเรื่องกล้องอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะแต่ว่าจากการที่ลองถ่ายแล้วนะคะภาพเนี่ยถือว่ารับได้เลยนะแต่สีมันแบบมันอาจจะไม่สดอ่ะทุกคนแต่ว่าอย่างกล้องหลังถ่ายคนอ่ะก็ยังมีโหมดบิวตี้มาให้ก็ถือว่าว้าวอยู่มีพาโนรามาให้เล่นด้วยนะคะก็ถือว่าเกินคาดนะกับราคานี้นะคะแล้วก็ลองถ่ายแบบออบเจกต์ทั่วๆไปเนี่ยก็คือได้นะคะเพราะว่าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบไม่ได้เน้นเรื่องของการถ่ายภาพอยู่แล้วแต่ถือว่ามีมาให้เนี่ยก็เกินคาดอยู่เหมือนกันมาพูดถึงการใช้งานภาพรวมทั้งหมดกันดีกว่านะคะในส่วนของเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า
ขามีโหมดประหยัดแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติเวลาแบตใกล้หมดเราเปิดใช้งานโหมดนี้เขาก็จะไปปิดในส่วนของระบบที่ไม่จำเป็นออกไปให้นะแล้วก็มีแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะคะสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือมีมาให้หมดแล้วแอปธนาคารก็สามารถใช้งานได้แล้วก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มารู้สึกว่าเอ้ยว้าวไม่เห็นในสมาร์ทโฟนมานานมากๆแล้วก็คือในส่วนของวิทยุ FM สามารถใช้งานได้เลยแบบนี้คือเปิดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถให้เสียงออกลำโพงได้ด้วยเพลงไม่ดังขึ้นมาตั้งนานอ่ะอันนี้นะคะก็คืออ่ะชัดละชัดละไม่ชัดละอันนี้มาจะปิดเสียงวิทยุไปก่อนนะคะในส่วนของวิทยุเนี่ยสามารถใช้งานนะคะเปิดเสียงออกลำโพงได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเสียบสายหูฟังอะไรนะคะก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการรับชมคอนเทนต์อันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่นะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าจอเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่480x960นะแต่จากการที่ไมค์เข้าไปดู YouTube มานะคะภาพคือมันดีเกินกว่าที่คิดนะมันดูแบบมันไม่ได้แตกอะทุกคนมันจะไม่เหมือน480ขนาดนั้นอะมันดูดีเลยนะคะแค่สีมันไม่สดอะอารมณ์ของการใช้งานของเขาแค่นั้นเลยแต่ว่ามันได้มันดูได้มันลื่นนะภาพแบบว่ายังละเอียดอยู่นะคืองงอยู่อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์กว่าที่คาดคิดไว้นิดนึงนะคะถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับสมาร์ทโฟน ZTE Blade A31 Plus 2023นะสมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดตั้งแต่รีวิวมาในปีนี้เลยนะคะในราคาแค่ 1,999 บาทเท่านั้นนะคือถูกมากจริงๆขอย้ำอีกทีว่าเอ้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยสเปคมันแค่นี้เองแต่อย่าลืมว่าราคาน้องเขาน้อยมากๆเลยนะคะก็คือเหมาะมากๆเลยกับใครที่ต้องการการใช้งานพื้นฐานจริงๆเพราะว่ามันตอบโจทย์แล้วอะแล้วก็แบบประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนอะอาจจะไปจ่ายเงินใช้ธนาคารดู YouTube มันได้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีแอป Google มาให้อย่างครบถ้วนเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเครื่องนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์นะคะสามารถกดไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนะคะใส่ไว้ให้ใน description นั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนจบนะคะขอย้ำอีกรอบนึงนะ7เดือน7นี้นะคะเขามีโปรโมชั่นลดราคากันให้แบบจุกๆเลยสำหรับ Blue Armor ฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยนะคะติดตั้งง่ายมากๆเลยนะไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยซื้อเองจะติดตั้งได้ไหมนะคะเพราะไม่ลองแล้วนะมาติดเองตลอดเลยนะคะก็คือติดง่ายมากจริงๆแล้วเราก็มีคลิปสอนเอาไว้แล้วด้วยนะคะยังไงก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะทางช่องทางของ Shopee แล้วก็ Lazada นั่นเองนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย